ตอนที่เราเห็นข่าวเรารู้สึกแบบไม่เห็นค่ะจนวันนี้ยังไม่เห็นข่าวเลยหนูก็งงมากหนูยังงงอยู่เลยตอนนี้เป็นการไลฟ์สดด้วยแล้วแฟนเรามันเป็นที่เราจูบกันแล้วก็ขออะไรเนี้ยอ๋อไม่เห็นนะแต่ว่าแล้วตอนนี้ทำอยู่แบบตอนนั้นรู้สึกอะไรคิดยังไงหอมแก้มจูบหนูว่าทุกคนก็ทำว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาป่ะแต่ว่าเขาเรื่องไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าใครเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วไม่ชอบยังไงขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าขอโทษจริงๆนะคะแต่หมายถึงว่าตัวหวายเองเนี่ยตอนเราลงอะไรแบบนั้นไปเนี่ยคือเราไม่ได้มาคิดก่อนว่าแบบเอ้ยเราจะลงเพราะอยากให้ทุกคนเกลียดหรือเราจะลงเพราะว่าทุกคนจะมองเราดูไม่ดีมันไม่ใช่อย่างนั้นคือก่อนเราลงเรามองแค่ว่าเฮ้ยแบบชอบอะไรเงี้ยอยากลงเราไม่ได้มีการมาคิดซับซ้อนก่อนอะไรเงี้ยใครไงถ้าสมมติว่าหนูพลาดหรือถ้าใครไม่พอใจอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยละกันแต่ถามว่าตัวหวายเองเนี่ยมีคิดมากเรื่องนี้ไหมไม่คิดเลยค่ะเราก็ยังไม่ได้เห็นข่าวด้วยจริงๆขอโทษบางคนอาจจะมองในแง่ของวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยหนูหวายมองยังไงเอาจริงๆแล้วหนูว่าหนูเป็นคนที่ multi culture มากคือเขาเรียกไงดีเปิดหูเปิดตายอมเปิดหูเปิดตาให้กับทุกเค้าเจอทุกวัฒนธรรมเปิดรับหมดเปิดรับหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าหนูว่าคนไทยที่ใส่บิกินี่อะไรอย่างงี้หอมแก้มแฟนอย่างงี้จูบแฟนนี้มันก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนอาจจะทุกคนไม่ชินกับภาพเนี้ยค่ะแล้วเวลาหนูไปทะเลหรือถ่ายบิกินี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกหูยมันหวือหวามากทางที่เราแบบเคยเมื่อก่อนเราก็ลงแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันมีการแบบไปโฟกัสตรงมือที่ล้วงไปอะไรเงี้ยมันดูเหมือนว่าไม่ที่ล้วงไปที่หน้าอกเดี๋ยวโอเคจำได้แล้วรู้ละไม่ได้ไลฟ์ค่ะที่จริงแล้ววันนั้นวันเกิดหนูนะคะเขาให้ของขวัญหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมันเป็นช็อตที่แบบเขาใส่สร้อยคอให้แล้วแบบเรากำลังจะแบบว่าปิดถ่ายอย่างเงี้ยแล้วมันหลุดมาพอดีอันนั้นหนูพลาดจริงๆอันนั้นหนูขอโทษด้วยแล้วกันค่ะคืออันนั้นคือรู้สึกผิดมากๆเพราะเราเองเนี่ยเราไม่ได้1เราไม่ได้ดูก่อนลง2เราประมาทอันนี้ยอมรับจริงๆค่ะถ้าพูดถึงเรื่องคลิปนี้หนูขอโทษมากๆแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องกรณีอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าเรื่องปกติว่าหนูอยากที่จะให้ทุกคนเห็นหรือไม่เห็นอะไรถามว่ามันมีคนไหมมันก็มีคนที่ไม่ชอบเหมือนกันแต่มันถามว่ามีคนชอบหนูเพราะหนูเป็นคนที่ตรงแล้วเปิดไหมมันก็มีพอได้รับฟีดแบคแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไหมคะพอได้รับฟีดแบคแบบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไหมไม่ค่ะคือสำหรับมันไม่มีจริงๆอ่ะในไอคือในหนูไม่ได้เห็นข่าวจริงๆนะคะพี่ดีแล้วก็สองหนูใน IG ของหนูอะค่ะมันไม่ได้มีคนมาเขียนไม่ดีอะค่ะหนูก็เลยไม่ทราบจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันกระทบคนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ต้องเลยผู้ใหญ่มีการเรียกข่าวหรือเรียกไม่มีเลยค่ะไม่มีแต่เรียกบอกว่าเมื่อไหร่จะกลับมาร้องเพลงเมื่อไหร่จะทำงานหนูก็บอกขอแป๊บนึงค่ะใช่แบบนี้จะมีอะไรฝากให้ถึงคนที่มองเราแบบนี้ไหมคะแบบมุมลบตลอดมุมลบตลอดคือไม่จะฝากอะไรไหมก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนลองเขาเรียกไงดีลองเปิดใจให้หนูบ้างเปิดใจให้กว้างกว่านี้บ้างเพราะว่าวายก็24แล้วจะ25แล้วค่ะมันไม่ได้เป็นเด็กคนเดิมที่เพิ่งปล่อยเพลงมาตอนนี้24ค่ะใช่ไหมนี่ก็ผ่านมา10ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังไงถ้าสมมุติว่าใครที่เขาเรียกไงไม่ชอบจริงๆหรืออะไรยังไงก็อันฟอลโล่ได้ใน Instagram หนูไม่คิดมากจริงๆนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังอยู่กับหนูจนวันนี้เนี่ยแล้วรักหนูจนวันนี้เนี่ยอยากจะขอคุณแม่ที่เข้าใจกันมาตลอดแล้วก็ที่แยกแยะออกว่าอันนี้คือการทำงานอันนี้คือเรามีความสุขถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุขใช่มั้ยคะ as long as หนูไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วหนูมีความสุขหนูเชื่อว่ามันก็คนที่จะเป็นแบบเนี้ยแบบผู้ใหญ่ก็บอกว่าเราไม่ต้องไปถามว่ามีความแรงมากขึ้นอะไรมีความแรงได้ยังไงไม่หรอกคือพ่อแม่หนูคือหนูไม่อยากให้ใครเขาเรียกว่าไงดีเหมือนมองว่าพ่อแม่หนูปล่อยเกินไปหรืออะไรอย่างงี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าสิ่งที่หนูทำ
หนูทำด้วยตัวของหนูเองใช่ไหมคือถึงแม่จะสอนมาไงเราก็ทำแบบนี้เองแต่ว่าคุณแม่กับคุณพ่อหนูเนี่ยหนูต้องขอบคุณจริงๆเพราะเขาเป็นคุณพ่อแม่ที่เข้าใจมากแล้วเขารู้ว่าอะไรเรียลกับไม่เรียลอะค่ะเวลามีรูปพวกบิกินี่อะไรอย่างงี้เขาแบบอุ้ยสวยชอบแซ่บแต่ถ้าสมมุติในกรณีแบบว่าเอ้ยเหมือนเรื่องวิดีโอเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็ติเราเขาแบบเอ้ยปล่อยอย่างงี้ออกมาได้ยังไงมันหลุดออกมาได้ไงแล้วอันนั้นหนูก็ยอมรับกับแม่ว่าขอโทษหนูพลาดจริงๆอันนั้นพลาดแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะวายฮานอกกลับไปในอันนี้แล้วเนี่ยคนก็โฟกัสไปที่บั้นท้ายแบบสะบึ้มคาร์ดิเชียนมากยังไงครับไม่ทำมาหรือเปล่าทำได้ด้วยเหรอฉันจะไปทำบอกมาทำที่ไหนทำได้ไหมมาให้ได้ทำขอไม่ได้ทำแต่แอปอะไรหรือเปล่าทำไมมันใหญ่ใช่แอปอ๋อค่ะรูปที่ได้มาที่ลงไปนี่ก็ได้มาจากตากล้องหมดเลยนะคะถ้ามันต้องผ่านมันก็ต้องผ่านโฟโต้ช็อปอย่างเดียวมันไม่ได้ผ่านในฟิลเตอร์ของหนูนะคะเพราะหนูก็ลงเท่าที่หนูมีใช่เท่าที่ได้ส่งมาโตขึ้นมาแล้วหลายคนมองว่าแรงขึ้นตรงขึ้นเป็นคนไม่ไปขึ้นอะไรอ๋อจริงๆแล้วที่จริงมันไม่ได้ว่าถามว่าแรงไหมถ้าคนที่รู้จักหนูจริงจะบอกว่าหนูไม่แรงเซนซิทีฟด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนมองจากภายนอกเนี่ยมองในเรื่องผลงานหรือในเรื่องของการร้องเพลงเนื้อหาของเพลงอะไรเงี้ยก็จะตีความเลยว่าเราเป็นคนที่แรง1 2เป็นคนที่ตรงถามว่าปกติเราเป็นคนที่ตรงมั้ยก็ตรงค่ะแต่ตรงเป็นบางเรื่องตรงเป็นบางเวลารู้ว่าควรที่จะพูดอะไรตอนไหนไม่ควรพูดตอนไหนเนี่ยคือเราไม่มีมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงแบบเหมือนฝรั่งไหมเหมือนว่าแบบหนูว่ามุมมองใช้ชีวิตของหนูคือแค่ทำอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนใครจบคือเมนไพรออริตี้ของวายตอนนี้คือความสุขอย่างมีความสุขมากๆแล้วก็หนูถึงบอกหนูไม่เห็นข่าวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีหนูไม่ใส่ใจด้วยมั้งคะเราไม่ได้เอาใจไปปักอยู่ตรงนั้นไปใส่ตรงนั้นแต่หนูมีเรื่องที่จะฝากไหนๆก็แบบเยอะพี่ๆทุกคนมีเรื่องที่จะฝากน้องๆทุกคนคือบางทีอยากที่จะให้คิดก่อนที่จะพิมพ์ว่าใครหรือจะพิมพ์ด่าใครในโลกโซเชียลออนไลน์มันเป็นอะไรที่มันคือสำหรับหวายเนี่ยหวายยอมรับว่าตอนเด็กๆเคยโดนเยอะเหมือนกันแล้วเราตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดมากอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหวายคือเราไม่สนจริงๆแต่ว่าหนูรู้ว่ามันมีเด็กบางคนที่แบบเขาเรียกไงคิดมากกับเรื่องนี้แล้วโดนเรื่องนี้ด้วยอยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่โดนว่าไม่ต้องไปสนใจถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยแฮปปี้ได้ก็โอเคถ้าสมมติว่าคนที่เขียนเนี่ยก่อนที่จะเขียนด่าคนเนี่ยคือคิดก่อนนิดนึงบางทีแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคำพูดของเราอันแสนเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะทำให้คนนึงเสียชีวิตไปหรืออาจจะทำให้คนๆนึงเข้าโรงพยาบาลไปมันเป็นอะไรที่ซีเรียสมากหนูอยากให้คิดก่อนนิดนึงนะคะมันถ้าเราทำให้เพื่อเราเสียชีวิตไปหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ซีเรียสมากแล้วคุณจะไม่มีวันลืมหวายกลัวไม่คุณจะมองว่าเราคุณไม่เคยสังคมไปแล้วบ้า นี่คือแคร์มากเลยนะถึงพูดแบบเนี้ยคือที่จริงแคร์นะไม่ใช่ไม่แคร์แต่ว่าเขาเรียกไงดีเราเลือกแคร์ในสิ่งที่เราควรแคร์ค่ะถ้าสมมติเราจะมาแคร์ทุกเรื่องแบบเนี้ยเราก็ประสาทโหแตกตายไปเลยเพราะว่าหนูก็อย่างเท่าที่ทุกคนมาถามอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คงรู้ว่าแบบเรามีข่าวเยอะอะไรนี้แต่ตัวหนูเองอะเราไม่มีเรากั้นไงเข้าใจไหมก็เลยนะนี่เนาะปล่อยไปปล่อยวางต้องบอกความรักหวานดีเนาะหวานค่ะแฮปปี้ตอนนี้ชีวิตหนูแฮปปี้มากเลยอะดูแลเราดียังไงบ้างคะคะก็เป็นคนดีค่ะนางเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบว่าใช้แค่ดูแลมากๆเป็นห่วงติดค่ะติดใกล้จะมีข่าวดียังหวานไม่ค่ะไม่เรื่องพวกนั้นน้องหวานหนูแบบหนูอาจจะฟังดูแบบ24แต่ยังมันหนูรู้สึกแบบว่ายังไม่ใช่อ่ะแบบยังไม่ใช่เวลาคือถามว่าเรารักคนนี้มากไหมรักมากแล้วแบบมองอนาคตอยากเห็นอนาคตกับคนนี้ไหมมันใช่แต่ว่าถ้าจะให้เราแบบแต่งงานพรุ่งนี้มันก็ไม่ใช่คิดไม่ได้ภาพไหมว่าจะถึงไปไหนอะไรยังไงถึงจะเริ่มคิดในการครอบครัวหนูหรอจะให้พูดความจริงไหมอ่ะไม่หรอกหนูอยากเขาเรียกไงดีเรื่องแต่งงานยังไม่เคยคิดแต่อยากมีลูก27ใช่เพราะหนูรู้สึกว่า27มันไม่เด็กไปไม่แก่ไปใช่แต่เรื่องการแต่งงานมาของหลังเรื่องลูกไม่รู้อ่ะมันก็แล้วแต่แต่คนนี้ใช่แน่นอนตอนนี้เหรอณปัจจุบันโอเคใช่แต่เรื่องอนาคตเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีโอเคโอเคค่ะขอบคุณมาก
จริง